สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับหมายเหตุประเภทไทยอีกแล้วทุกๆวันอาทิตย์นะคะวันนี้เรามีกันมา3คนนี่ก็คือคุณปกป้องชานันยอดหงเจ้าเดิมนะคะแล้วก็อาจารย์เคสครั้งพิบูลนะคะแล้วก็ดิฉันประภาปุ่มเอี่ยมสมนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องห้องน้ำห้องน้ำสาธารณะเนี่ยควรจะมีห้องน้ำแยกเพศเป็นเพศที่3ออกมาหรือเปล่านะหรือว่าควรจะเป็นแยกเพศหญิงแยกชายกันอยู่แล้วแล้วก็เข้าไปตามอัตลักษณ์ทางเพศกันเลยโอเคว่าไงในจากห้องน้ำที่แบบปกติเราเข้าห้องโดยปกติเนาะแล้วมันก็มีการแบ่งทั้งชายและหญิงรวมไปถึงห้องน้ำสำหรับผู้ใช้วีลแชร์บางที่ก็เป็นห้องน้ำรวมไปเลยชายหญิงแต่มันก็เป็นพื้นที่เล็กๆใช่ไหมเคสรู้สึกยังไงกับการที่แบบสังคมมันถูกแบ่งออกมาเป็นชายกับหญิงเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาแล้วก็คุ้นชินกับมันเนี่ยพอมีการตั้งคำถามว่าเออเราควรจะใช้ห้องน้ำร่วมกันไหมแล้วการแบ่งเพศแบบนี้มันแบ่งด้วยเพศสรีระหรือเพศสภาพแล้วความหลากหลายทางเพศอยู่ที่ไหนในห้องน้ำจะไปอยู่ในพื้นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือสำหรับเรื่องห้องน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะทำไมอยู่ดีมันถึงต้องมาแบ่งอ่ะเอออันนี้เราก็สนใจนะว่าแบบเออทำไมอยู่ดีถึงต้องมาแบ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วห้องน้ำเนี่ยมันถูกแบ่งจากไหนก็คือมันถูกแบ่งจากการวัดอะไรอะไรที่เป็นการวัดก็คือหนึ่งวัดมาเลยว่าใครมีเครื่องเพศแบบไหนก็เข้าห้องน้ำตามเครื่องเพศที่กำหนดไว้ชายหญิงหรือจริงๆแล้วห้องน้ำมันวัดจากเขาเรียกว่าสิ่งที่เพศภายนอกที่เรามองเห็นอะที่เป็นแบบอัตลักษณ์ทางเพศอะไรอย่างเงี้ยก็คือ gender identity มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่านี่ก็คือเป็นสิ่งที่สนใจนะว่าแบบห้องน้ำเป็นไงแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความหมายของห้องน้ำจริงเนี่ยเราก็จะชอบพูดกันในเชิงที่เป็นว่าเออมันเป็นห้องปลดทุกข์อะมันเป็นสุขานะมันคือห้องที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขคราวนี้ประเด็นที่มันถกเถียงกันก็คือว่าใครบ้างที่มีความสุขในการใช้ห้องน้ำนั้นและใครบ้างที่ไม่มีความสุขในการใช้ห้องน้ำตรงนั้นเออน่าสนใจค่ะเออเพราะว่าสุขภัณฑ์น่ะแต่ที่เราสังเกตห้องน้ำมันนะมันก็แบ่งออกมาเป็นนั่งชิงช่องกับยืนชิงช่องไงแล้วมันถูกแบ่งออกมากลายเป็นอ่ะแล้วถ้าเป็นคนมีอัตลักษณ์เป็นกระเทยเป็นทรานส์เจนเดอร์ไปเลยอย่างเงี้ยห้องน้ำไหนหญิงหรือชายแล้วก็ถ้าเป็นคนที่เป็นทรานส์แมนเนี่ยเขาจะห้องน้ำไหนเงี้ยบางคนก็ผู้หญิงบางคนมันจะมีตั้งคำถามรู้สึกแบบฉันไม่สึกปลอดภัยฉันไม่สึกไม่โอเคการที่มีกระเทยเข้ามาใช้ร่วมกันหรือว่าผู้ชายบางคนหรือว่าแม้กระทั่งทรานส์แมนบางคนเนี่ยก็ยังรู้สึกเหมือนแบบไม่ปลอดภัยถ้าจะเข้าห้องน้ำชายอย่างเงี้ยมันมีเรื่องของสำนึกทางสังคมมันบังคับกำกับอยู่อะคือในทางนี้นะมันเป็นเรื่องของเรื่องของความปลอดภัยในแง่ที่ว่ากลัวจะถูกคุกคามทางเพศหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นคือการเลือกเข้าห้องน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตอกย้ำความเป็นเพศของตัวเองมากกว่าในเซนส์นี้ว่าสำหรับคนข้ามเพศเนี่ยคือเขามองว่าเรื่องไหนมันซีเรียสกว่ากันคือเรามองว่าส่วนหนึ่งอ่ะคนทุกคนก็พยายามที่จะยัดตัวเองเข้าไปในความเป็นกล่องเพศอ่ะไอการสร้างห้องน้ำเนี่ยมันก็ถูกดีไซน์มาในส่วนของแบบการดีไซน์ความเป็นกล่องเพศที่มันแบบแข็งตัวมากแบบไบนารี่มี2เพศชัดเจนวิธีคิดในเรื่องของการแบ่งก็คือว่าเราจะยอมเอาตัวเราไปสู่ความเป็นเพศนั้นๆไหมซึ่งมันง่ายกว่าแล้วก็เหมือนมีความรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนึ่งมันไม่ต้องมีอะไรมันไม่ต้องสร้างใหม่อ่ะก็จะมีคนที่มีวิธีคิดแบบนี้เป็นหลักซึ่งนั่นมันก็เหมือนกันกับเรื่องอื่นๆนะถ้าเปรียบเทียบเป็นเรื่องที่ขยายขึ้นไปอีกเช่นถ้าฉันอยากเปลี่ยนคำนำหน้านามฉันก็ควรเปลี่ยนไปเป็นนายหรือนางสาวเลยไหมในคนข้ามเพศง่ายกว่าแล้วก็ไปใช้กฎหมายแบบหญิงชายทั่วไปอย่างง่ายกว่าคราวนี้กลับมาที่ห้องน้ำเนี่ยไอการความเข้าใจแบบแบ่งเนี่ยอย่างที่บอกว่าเอาเข้าจริงแล้วมันรู้สึกปลอดภัยจริงๆไหมจากประสบการณ์ก็คือว่าโอเคมันปลอดภัยก็คือเหมือนมันสบายใจว่าได้เข้าห้องน้ำตามเพศที่ตัวเองได้เลือกเหมือนเราได้เลือกเพศของตัวเองอ่ะเหมือนเราได้เลือกเพศของตัวเองแต่ประเด็นนึงมันก็มีอยู่ว่าเออแต่มันมีบางห้องน้ำนะที่คนที่ไม่เข้าเลยคือส่วนตัวเราสังเกตนะว่าห้องน้ำหญิงเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมของคนที่มีความหลากหลายทางเพศยังไงอยู่ในนั้นคือพอไปห้องน้ำหญิงเนี่ยก็จะมีทั้งผู้หญิงมีทั้งเลสเบี้ยนมีทอมมีทรานส์แมนมีทรานส์เจนเดอร์วูแมนมีกระเทยอยู่ในนั้นหมดทุกคนไปเจอกันในนั้นหมดเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการนิยามความเป็นเพศของตัวเองแล้วแหละในการเข้าห้องน้ำแต่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแบบความปลอดภัยความสบายใจซึ่งแง่มุมนี้เป็นแง่มุมที่
ทุกคนที่เข้าไปใช้ห้องน้ำต่างคิดในหลายกรณีก็คือว่าผู้หญิงบางคนบอกว่าการที่มีเพศอื่นๆโดยเฉพาะกระเทยสาวเพศสองมาเข้าห้องน้ำของเขาเนี่ยทำให้เขารู้สึกแบบเฮ้ยไม่ปลอดภัยอ่ะรู้สึกว่านี่มันเป็นห้องน้ำผู้หญิงอ่ะห้องผู้หญิงจริงด้วยนะในวงเล็บผู้หญิงที่ไม่จริงอ่ะไม่ควรเข้ามาในห้องน้ำนี้เพราะไม่ปลอดภัยและตัวอย่างที่เห็นชัดได้มากก็คือในบ้านเราก็มีกรณีของการที่ฟิตเนสที่หนึ่งนะคะที่มีผู้หญิงวัยกลางคนเนี่ยไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าฟิตทางฟิตเนสว่าช่วยไปบอกสมาชิกคนนั้นหน่อยได้ไหมที่เป็นสาวประเภท2อ่ะว่าแบบให้ไปอาบน้ำที่ห้องน้ำผู้ชายตามเพศที่เขาแบบเกิดมาตามเพศกำเนิดเนี่ยพอมาพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บก็มันก็มากลับมาสู่จุดคิดที่บอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นแล้วสิทธิในการเข้าห้องน้ำเนี่ยมันมีสิทธิของการเข้าที่ถูกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอนุญาตให้เข้าได้ตามเพศกำเนิดหรืออนุญาตให้เข้าได้ตามเพศสภาพของคนที่เลือกแล้วในโลกที่มันซับซ้อนมากขึ้นใช่ไหมเราก็จะเริ่มมีเพศต่างๆหลากหลายปรากฏอย่างชัดเจนมากขึ้นเริ่มมี LGBT อะไรแล้วก็จะมีตัวอักษรย่อเพิ่มอีกเรื่อยๆในสังคมเนี้ยเพื่อสร้างความยอมรับหลากหลายเนี่ยห้องน้ำที่มันอยู่แค่2ที่เงี้ยเมื่อบางแห่งมีห้องน้ำที่บอกว่าเป็นห้องน้ำสำหรับเพศที่3ขึ้นมาเนี่ยโอเคเรื่องการจัดลำดับ1 2 3นั่นก็อีกเรื่องนึงที่เราต้องดีเบตกันนะครับแต่ว่าการมีห้องน้ำเพิ่มมาเนี่ยรู้สึกยังไงแล้วก็โอเคมั้ยแล้วมันอยู่บนพื้นฐานของอะไรการที่แบบนอกการมีเพิ่มมามันเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับความหลากหลายทางเพศไหมเป็นการยอมรับความหลากหลายทางเพศหรือเปล่าหรือว่าต้องการจะกีดกันความยอมรับของผู้ชายชายจริงหญิงแท้เนี่ยในความคิดของมนุษย์หลายๆคนเนี่ยออกไปเป็นการแยกไปแล้วก็เซเปเรตโดยที่ไม่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าเราจะควรอยู่ร่วมกันยังไงแล้วก็ในหลายอย่างที่บอกไปนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าห้องน้ำมันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจากเหตุผลทางด้านอัตลักษณ์ทางเพศที่มองเห็นเนี่ยมันก็จะจบมันก็จะจบเพราะว่าทุกคนก็สามารถเข้าได้ตามอัตลักษณ์ทางเพศที่ตัวเองอะอยากเข้าโอเคถ้าการสร้างห้องน้ำใหม่เนี่ยเรากลับมองว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่แบบที่ไทยมากๆอะเพราะว่าเราก็จะเห็นห้องน้ำสีม่วงตามปั๊มหรือตามร้านอาหารก็คือห้องน้ำชาวเราที่สร้างขึ้นมาคือบางครั้งมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบว่าเขาก็ใจคิดนะเป็นความละเอียดอ่อนแต่ประเด็นที่น่าคิดคือว่าเฮ้ยมันเป็นการละเอียดอ่อนจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นการแบบแบ่งแยกหรือเป็นแก้ปัญหาง่ายๆไปคราวนี้หลายคนก็ถกเถียงกันมากว่านี่มันเป็นการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมเราก็เลยบอกว่าการเลือกปฏิบัติทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นธรรมหมดการเลือกปฏิบัติมันไม่มีอะไรเป็นธรรมหมดฉะนั้นโอเคถ้าคุณมีทางเท้าหรือลิฟต์สำหรับคนพิการขึ้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นการส่งเสริมโอกาสเหมือนกันแต่ว่าการสร้างห้องน้ำสำหรับเพศทางเลือกมันเหมือนถูกทำขึ้นมาเพื่อหนึ่งความบันเทิงสองยังไม่ถูกทำให้เห็นในเรื่องของแบบความเข้าใจจริงๆอ่ะนอกจากมองเห็นแค่มุมมองแค่แบบอาจจะสร้างให้แล้วนะเธอพอใจไหมอะไรเงี้ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างจะง่ายเกินไปหน่อยแต่ว่าในอีกทางนึงอาจจะไม่ได้มีการไม่ได้เซนซิทีฟมากพอว่าจริงๆแล้วการที่แยกออกมาตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องของการทำให้มันถูกทาร์เก็ตได้ง่ายขึ้นไหมในแง่นี้ได้เขามีการถกเถียงกันไหมคะว่าคือการที่มันแยกออกมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเหมือนกับเราผลักคนที่เป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศเนี่ยไปแล้วก็เหมือนกับเราสามารถที่จะบอกได้เลยอ่ะเธอเข้าที่นี่ถ้าสำหรับเข้าไปในห้องน้ำก็จะถูกตีตราไปเองว่าเออนี่เป็นเกย์นี่เป็นเลสเบี้ยนนี่อย่างนั้นหรือเปล่ามันกลายเป็นว่าเหมือนกับมันไม่ได้เปิดพื้นที่จริงๆมันแบบว่าเป็นสำหรับคนที่เขาเรียกว่าต้องการเหมือนกับเป็นการสแตมป์ตัวเองด้วยว่าฉันเป็น LGBT แต่ในทางหนึ่งการสแตมป์ตัวเองอ่ะมันก็ทำให้มันมีอันตรายด้วยหรือเปล่ามันก็น่าคิดนะคะว่ากับการที่แบ่งห้องน้ำมากขึ้นเนี่ยเรากับว่าผู้ชายผู้หญิงรู้สึกไม่ปลอดภัยกับ LGBT ก็ต้องไปแยกออกมาเป็นการแก้ปัญหาให้กับผู้ชายผู้หญิงแต่ไม่ได้แก้ปัญหาการยอมรับ LGBT เดี๋ยวรอบหน้าเรามาฟังกันดีกว่าว่านอกจากการยอมรับความหลากหลายเพศแล้วการเกิดขึ้นของห้องน้ำเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็การแบ่งห้องน้ำเนี่ยมันยังสะท้อนอะไรได้อีกบ้างนะครับเจอกันครับค
ค่ะกลับมากันที่ช่วงที่2นะคะคือที่เราพูดกันถึงเรื่องห้องน้ำกันเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันมีการพูดถึงมากในสหรัฐนะคะแล้วมันก็เป็นประเด็นขึ้นมาจึงทำให้หลายๆประเทศเนี่ยเขากลับหันกลับมามองว่าจริงๆแล้วการเข้าห้องน้ำเนี่ยมันเป็นความเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสิ่งที่เยาวชนต่างๆเราควรจะต้องได้รับการปกป้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เรามามองดูอาจารย์มองว่าคือเรื่องเนี้ยสุดท้ายแล้วมันดูเป็นการเมืองมากกว่าเรื่องของความปลอดภัยความคอนเซิร์นในตัวของคนที่เป็น transgender เองแล้วก็คนที่เป็น straight เองคือเหมือนจุดเริ่มต้นจริงๆมาจากการเมืองเราเห็นด้วยมากนะคะเพราะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันใช้วิธีการแบบโน้มน้าวทำให้คนเห็นกับนักการเมืองในท้องถิ่นเนี่ยสูงมากดังนั้นไอ้วิธีการที่ตอบเขาเรียกว่าอะไรนะหาเสียงไปด้วย กับการพูดเรื่องนี้ก็คือแบบเหมือนโยนก้อนหินก็เรียกอะไรอ่ะโยนหินถามทางอ่ะพอโยนไปปุ๊บมันกลายเป็นกระแสมันจุดติดได้นะว่าสู้ดีเคยมีกฎหมายสนับสนุนการไม่เลือกปฏิบัติ LGBT ไหนลองพูดเลยว่าแบบไม่เอาอ่ะไม่มีแล้วเพราะคนในรัฐไม่ได้เห็นด้วยแบบนั้นดังนั้นการยกเลิกกฎหมายส่งเสริมสิทธิของ LGBT เนี่ยมันควรจะถูกยกเลิกไปแล้วมันก็ควรจะกลับมาคิดถึงในเรื่องของฐานคิดความเชื่อของผู้คนแบบความเป็นไบนารีความเป็นเพศ2เพศเนี่ยมันควรจะถูกได้รับการสนับสนุนมากกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยตัวอย่างที่น่าสนใจเนาะก็คือในที่รัฐมอนรัฐนอร์ทแคโรไลนาเนี่ยนะคะมันเป็นจุดเริ่มต้นเป็นกระแสเลยแหละที่สมาชิกรัฐสภาของนอร์ทแคโรไลนานี่ก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะร่างกฎหมายร่างกฎหมายแล้วก็บอกเลยว่ากฎหมายเนี้ยมันจะมีผลนะก็คือยกเลิกทั้งหมดที่เป็นเรื่องของหลักของการเขาเรียกว่าอะไรนะคะหลักของการให้สิทธิความเท่าเทียมเนี่ยของ LGBT เนี่ยได้ถูกยกเลิกไปนะคะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่จะไม่ให้เลยต่อไปนี้ก็คือจะไม่ให้มีการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันซึ่งนี่ก็เป็นกระแสในสหรัฐอเมริกานะคะที่มีการฟ้องร้องกันนะคะแล้วก็รอศาลสูงใช่มั้ยจนศาลสูงตัดสินแล้วก็มีการอนุญาตให้บริษัทหรือว่าองค์กรเนี่ยปฏิเสธการให้บริการที่ขัดต่อหลักความเชื่อศาสนาของตนเองจำได้ไหมมีเจ้าหน้าที่คนนึงที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ยอมทำไม่ยอมจดทะเบียนให้กับคู่สมรสนะคะและที่มันหนักมากที่สุดก็คือเรื่องของการใช้ห้องน้ำสาธารณะที่จะต้องให้เข้าตรงกับเพศกำเนิดเท่านั้นตรงประเด็นเนี้ยค่ะก็คือว่าคนที่ออกมาสนับสนุนในกฎหมายเนี้ยนะคะก็บอกว่ามีหลักๆเลย2เรื่องก็คือว่าเรื่องแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้หญิงและเด็กพอพูดเรื่องนี้ปุ๊บคนอเมริกาก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าโอ้สิทธิเด็กสิทธิผู้หญิงมันเป็นสิ่งที่แบบทำแล้วถ้ามีนักการเมืองพูดคนก็จะรู้สึกแบบใช่ฉันออกมาพูดเรื่องนี้มันถึงเวลาแล้วแหละเพราะอยู่ดีฉันปล่อยให้ LGBT ทำอะไรก็ไม่รู้มาแบบตั้งมากมายแล้วอะไรเงี้ยมันถึงเวลาแล้วที่แบบจะต้องออกมาพูดเรื่องนี้นะคะแต่สิ่งนึงที่มันน่าสนใจมากก็คือไอ้ประเด็นปลุกผีแบบเนี้ยมันทำให้คนในอเมริกาเนี่ยบางคนเนี่ยที่มองว่าเรื่องนี้มันยอมรับไม่ได้เราฟังเองเรารู้สึกมันยอมรับไม่ได้ออกมาต่อต้านออกมาต่อต้านแล้วก็ออกมาหลายคนดารานักแสดงมีการยกเลิกการไปทัวร์ใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปถึงบริษัทต่างๆก็เลิกที่จะดำเนินการตามแผนธุรกิจในมลรัฐนั้นไปเลยเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันน่าคิดนะตรงที่สุดท้ายแล้วก็ยังเชื่อว่าความหลากหลายทางเพศเนี่ยเป็นภัยกับผู้หญิงกับเด็กอยู่คิดว่าแม้การที่มีกระเทยคนที่มีเพศสภาพกำเนิดเป็นผู้ชายเข้าไปห้องน้ำหญิงเนี่ยตอนเขาจะผ่าตัดหรืออะไรแล้วก็ตามเนี่ยผู้หญิงบางคนจะรู้สึกเป็นภัยเหมือนกับที่รู้สึกว่าเป็นความหลากหลายทางเพศเป็นภัยกับเด็กการที่มีห้องน้ำแยกออกมาอาจจะเท่ากับว่าเป็นการมองเขาว่าเป็นภัยแล้วก็ไปเอาคนที่ดูเป็นภัยทางสังคมไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันก้อนเดียวกันซะในห้องเดียวกันไปแล้วก็ไม่ให้มาแอสโซเชตกับคนอื่นในพื้นที่ที่หนึ่งที่เรียกว่าห้องน้ำก็เป็นไปได้ไอ้การจำกัดสังคมประเภทนี้เคสคือว่าเหมือนสังคมที่มีชนชั้นทางอำนาจทางสังคมอยู่เงี้ยคนที่เป็นสเตรทเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยจะมีคุณค่าสูงกว่ากับคนที่เป็น LGBT ห้องน้ำหลายๆที่เช่นในสังคมไทยเหมือนกันต่อให้มีห้องน้ำเพศที่3แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของอำนาจอย่างเช่นห้องน้ำของนายทหารที่มียศสูงกว่านายทหารชนชั้นต่ำกว่าห้องน้ำครูอาจารย์แล้วห้องน้ำนักศึกษามันกลายเป็นเรื่องการจัดลำดับห้องการจัดประเภทห้องน้ำในการเข้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของใครอึหอมขี้เหม็นอะไรก็ตามแล้วมันกลายเป็นเรื่องของชนชั้นทางสังคมว่าใครจะได้ห้องไหนผู้จัดการอีกห้องหนึ่งพนักงานอีกห้องหนึ่งไปมันเป็นเรื่องของการแบ่งชนชั้นเป็นไปได้หรือเปล่าที่
ห้องน้ำเองเนี่ยการแบ่งชายหญิงและเพศอื่นๆมารวมกันในห้องน้ำเดียวกันเนี่ยเป็นการจัดอันดับของชนชั้นเหมือนกันเป็นนะเพราะว่าส่วนหนึ่งสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วในสังคมอเมริกาในประวัติศาสตร์ก็คือการแบ่งห้องน้ำของคนที่มีความต่างทางด้านสีผิวซึ่งอันเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันก็ถูกแก้ไขแล้วก็ถูกพยายามปรับทำความเข้าใจแต่มันก็แปลกใจว่าพอมาเป็นเรื่องเพศปุ๊บมันถูกทำให้เป็นในเรื่องของแบบคือถูกทำมาเป็นแบบเดิมอ่ะในความเชื่อของคนอ่ะคือเรื่องนี้เรามีความรู้สึกว่าแน่นอนเรื่องชนชั้นมีส่วนเกี่ยวข้องมากบ้านเรายังมีห้องน้ำอาจารย์บ้านเรายังมีห้องน้ำสำหรับคนบางคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นสะท้อนเรื่องของการจัดระดับชนชั้นแล้วก็ยังไม่ต้องนับถึงแบบอุปกรณ์การใช้สิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งแบบห้องน้ำมันควรจะมีเหมือนกันไหมเบื้องต้นอะไรเงี้ยคิดว่าเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องมากกับเรื่องของการจัดชนชั้นแล้วก็ลำดับชนชั้นทางสังคมอะค่ะก็คือหมายความว่าการที่ถ้าเกิดว่าเราจัดห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงแล้วก็ห้องน้ำ LGBT มันเป็นการเหมือนกับมองว่าโอเคฉันให้พื้นที่ของเธอนะเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงว่าประวัติศาสตร์ห้องน้ำตั้งแต่ต้นมาเลยเนี่ยมันเป็นว่าพื้นที่สาธารณะเนี่ยเราไม่มีห้องน้ำหญิงมีที่ไหนบ้างนะที่ห้องน้ำหญิงไม่เคยมีหรือจะมีทีหลังนะศาลค่ะในศาลมีห้องน้ำเฉพาะผู้พิพากษาชายเท่านั้นเพราะว่าก็มีแต่ผู้ชายเพราะว่ามีแต่ผู้ชายแล้วก็ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามันก็คือพื้นที่สาธารณะมันไม่ใช่พื้นที่ของผู้หญิงพอผู้หญิงเริ่มมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นในการที่จะขึ้นมาตรงเนี้ยมันก็เลยมีห้องน้ำหญิงเพิ่มขึ้นมาแต่ประเด็นอันเนี้ยก็คือบอกว่าพอเริ่มมีคนเห็นตัวตนความเป็น LGBT ขึ้นมาแล้วเนี่ยการที่จะสร้างห้องน้ำเพิ่มอ่ะโอเคมันอาจจะเป็นการสแตมป์ว่าเออเรามีการพื้นที่ให้กับ LGBT แล้วนะแต่จากที่เราคุยกันมามันไม่ตอบโจทย์ทีนี้มองว่าอะไรล่ะที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีพื้นที่ให้กับ LGBT โดยที่เราไม่ได้กีดกันกันระหว่างสตรีทแล้วก็ LGBT คราวนี้มันก็มีวิธีการเนาะที่พยายามคือในคนที่ทำงานเคลื่อนไหวที่เป็นนักกิจกรรมเพื่อสิทธิ LGBT เนี่ยค่ะก็เลยเหมือนกับแบบมีข้อตกลงอย่างนึงเนาะว่าถ้าเรารวมกันเอางี้ได้ไหมเพื่อลดปัญหาว่าเราจะไม่เข้าห้องน้ำเขาเรียกว่าไหนตาม LGBT อะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนมันไม่มีอยู่แล้วในทุกที่ดีกว่าไหมถ้าเราเข้าห้องน้ำด้วยกันไปเลยเป็นแบบ gender neutral เป็นทุกเพศสามารถเข้าห้องน้ำนั้นได้เลยได้จากประสบการณ์ตัวเองก็ได้เข้าห้องน้ำแบบนั้นมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอาก็จริงมันเป็นการฝึกเรื่องของการแบบทำให้เราอะไรนะอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันแล้วเรามองเห็นว่าการใช้ห้องน้ำมันเป็นแค่การฉี่อะใช่ไหมมันเป็นแค่การฉี่แล้วมันก็เสร็จไปใช้เวลาตรงนั้นแค่แบบปลดทุกข์แล้วก็จากไปใช่ตรงนั้นเนี่ยค่ะที่มีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะน่าจะเกิดขึ้นได้นะในหลายๆที่หรือในออสเตรเลียก็มีเป็นแบบยูนิเซ็กเป็นห้องน้ำยูนิเซ็กอันนี้ก็จะเห็นบ้างแล้วซึ่งหลายที่มีฉะนั้นสิ่งที่ต้องคิดมากๆเลยนะคะในเรื่องของการเรื่องของก็ห้องน้ำอาจจะยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องสิทธิ uh-huh. ในการใช้ระยะเวลาในห้องน้ำเนี่ยนะคะแต่ควรจะพูดถึงเรื่องของการสร้างพื้นที่ที่มันเป็นแบบ inclusive อะ มากกว่าที่จะ exclude ใหม่ในทุกพื้นที่ด้วยนะซึ่งไม่ใช่แต่ห้องน้ำอย่างเดียวคือมันก็น่าสนใจนะเพราะว่าการสร้างห้องน้ำเองเนี่ยต่อให้มันมีเพศให้เลือกในการเข้าแล้วเนี่ยห้องน้ำเพศที่3อย่างที่เขาแปะฉลากป้ายกันหน้าห้องน้ำเนี่ยมันก็อยู่บนมันเป็นการสร้างที่ไม่ได้ต้องการจะบอกว่าฉันยอมรับความหลากหลายทางเพศนะเพียงแต่ว่าเป็นการสร้างพื้นที่บนอีกสำนึกหนึ่งที่มันก็ยังมีแบบอคติอยู่ยังมองเรื่องความปลอดภัยอะไรหรืออะไรก็ตามการที่รวมห้องน้ำเป็นรวมห้องเดียวกันแล้วก็จัดให้มันถูกสุขลักษณะไปแล้วก็ใครอยากเข้าห้องไหนหรือจะทำอะไรใครเลือกก็เลือกไปนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เคสคิดว่าถ้ามีการตั้งคำถามว่าความปลอดภัยเนี่ยเราจะตอบเขายังไงดีนโยบายในการสร้างห้องน้ำที่มันรวมเพศขนาดนี้ยูนิเซ็กซ์ขนาดเนี้ยเราว่าเอาเข้าจริงแล้วในสังคมทุกที่ของการคิดการสร้างเนี่ยคำนึงอยู่เรื่องเดียวค่ะก็คือในเรื่องของแบบตัวเองกลัวหรือไม่กลัวอะไรแค่นั้นเองดังนั้นสิ่งที่สะท้อนได้มากที่สุดในเรื่องของการเข้าห้องน้ำให้ตรงเพศกำเนิดเนี่ยเรื่องนี้มันจึงเป็นเรื่องสะท้อนวิธีคิดของการเกลียดกลัวความหลากหลายทางเพศของคนผู้คนในสังคมมากกว่า
ครับผมก็คอยดูกันต่อไปว่าในอนาคตข้างหน้าอันใกล้นี้ห้องน้ำจะมีรูปแบบอย่างไรเนาะถ้ามันได้รวมกันเราจะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นห้องน้ำจึงมีคุณอุปการอย่างหนึ่งนอกจากเป็นที่ขับทุกปลดขับถ่ายปลดทุกแล้วเนี่ยยังเป็นสิ่งที่เราได้สามารถเรียนรู้ร่วมกันว่าเราจะอยู่ร่วมกับสังคมยังไงในความหลากหลายทางเพศนี้นะครับแล้วพบกันใหม่เนาะสัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับ